Ignite Thailand มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทัวริซึมฮับแค่เฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับสร้างรายได้ได้ถึง 7,221 ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดในประเทศต่างประเทศรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ครับผมสุรเกียรติเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวครับเราเคยมีอยู่เกือบ2ล้านล้านบาทในปี2562ครับก็ลดเหลือลงเหลืออยู่แค่300,000กว่าล้านบาทในปี63ส่งผลให้เกิดอะไรครับเกิดการว่างงานเศรษฐกิจชะลอตัวครับทำให้มีคนตกงานกว่า6ล้านคนปัญหาที่เกิดขึ้นครับได้รับการแก้ไขทันทีครับที่รัฐบาลภายใต้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้เข้ามาบริหารประเทศครับท่านประธานรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ครับ Thailand Vision ที่มีชื่อว่า Ignite Thailand นะครับซึ่งประกอบด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นครับพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยครับโดยมีเป้าหมายนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกกันว่า Tourism Hub นับตั้งแต่การเข้ามาบริหารประเทศครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับยอดนักท่องเที่ยวครับต่างชาติปิดไตรมาสแรกของปีนี้ครับเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวครับมากถึง 9.37 ล้านคนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ครับมันสะท้อนชัดเจนครับว่าเป็นสัญญาณบวกครับของการท่องเที่ยวไทยที่กลับมาฟื้นตัวครับท่านประธานแค่เฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมากกว่า 1.5 ล้านคนเนี่ยเดินทางเข้ามาไทยสร้างรายได้ได้ถึงครับ 7,221 ล้านบาทโดยปัจจัยการกระตุ้นครับการเดินทางเนี่ยมาจากมาตรการการที่เราอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าครับที่เป็นนโยบายของรัฐบาลก็คือการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวนะครับในหลายๆประเทศทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาคทำให้การที่เราจะไปถึงเป้าหมายครับที่มีนักท่องเที่ยวถึง 36.7 ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับหลังจากนี้ครับการท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะต้องได้รับการต่อยอดทุกรูปแบบครับพร้อมทั้งแก้ไขกฎระเบียบครับที่เป็นอุปสรรคนะครับต่อการท่องเที่ยวอาทิเช่นเวลาปิดและเวลาเปิดของสถานบริการก็ดีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ดีครับรวมถึงแก้ไขภาษีของการจัดงานและก็การแข่งขันต่างๆครับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับจะถูกไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆครับในโครงการต่างๆเพื่อสร้างรายได้ครับขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยด้วยครับรัฐบาลมีนโยบายครับสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับการเป็นทัวริซึมฮับนะครับอยู่หลายโครงการซึ่งผมจะขออนุญาตยกมาสัก3โครงการครับอันที่1ครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่ในพื้นที่พิเศษอันที่2ครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนครับอันที่3ครับการสร้างการรับรู้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพนะครับและกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับในส่วนของนโยบายนะครับการขยายโอกาสก็เช่นกันครับการสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยโดยมีเป้าที่เราจะได้รายได้คืนมามากถึง 4,300 ล้านบาทครับรัฐบาลก็ไม่ได้ลืมที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการผลักดันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเที่ยวแล้วมาคุเทศได้เข้าใจแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นครับเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศให้ดีขึ้นไปอีกครับการจัดสรรสรรงบประมาณเหล่านี้ครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นครับสร้างรายได้ขยายโอกาสไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดในประเทศต่างประเทศรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วครับท่านประธานการพัฒนากีฬาเนี่ยในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งด้านครับที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง Ignite Thailand เนี่ยไม่เพียงแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยครับการสนับสนุนนักกีฬาครับระดับชาติระดับนานาชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วครับทักก้าให้นโยบายกีฬาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของรัฐบาลโดยมีนโยบายหลักๆอยู่6ข้ออันที่1ครับยกระดับมวยไทยไปมวยโลกครับโดยการจัดทัวร์นาเมนต์นะครับมวยไทยกระจายไปทั่วโลกนั่นเองครับอันที่2ครับสร้างโอกาสใหม่ครับเพื่อฟุตบอลไทยครับยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับพัฒนาลีกเยาวชนพาบอลไทยไปเวทีโลกครับท่านประธานดึงการแข่งขันครับกีฬาระดับโลกครับดึงดูดให้มีการแข่งขันนะครับมีการจัดประชุมนะครับเสวนาด้านกีฬาระดับโลกนี่ให้มาจัดที่ประเทศไทยครับอันที่4ครับยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยนะครับสร้างศูนย์ฝึกที่โรงเรียนเนี่ยใกล้บ้านนะครับโดยมีผู้สอนมืออาชีพ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัสครับจับคู่รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรครับแล้วก็หน่วยงานรัฐและเอกชนเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนสมาคมกีฬานั่นเองครับอันที่6ครับยกเครื่องกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
เพื่อความยืดหยุ่นครับให้กองทุนเนี่ยสามารถสนับสนุนนะครับนักกีฬาไทยได้อย่างเต็มที่แล้วก็สนับสนุนกีฬาไทยเพื่อไปแข่งขันในเวทีต่างประเทศด้วยครับอีกด้านนึงครับท่านประธานที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับในภายใต้นโยบาย Ignite Thailand ก็คือการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมไทยนั่นเองครับรัฐบาลครับและพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยครับเรามีชนเผ่านะครับที่มีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีครับภาษาที่สืบทอดกันมารัฐบาลครับด้วยความร่วมมือกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรครับภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็กำลังผลักดันครับพ.ร.บ.คุ้มครองนะครับและส่งเสริมวิถีชาติพันธุ์ครับเพื่อให้พี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยนะครับได้เข้าถึงสิทธิต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิในที่ดินทำกินก็ดีนะครับสิทธิการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็ดีครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับเราสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณนะครับในส่วนนี้อย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับและส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมจะช่วยให้สามารถสร้างโอกาสครับรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆคนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ